พี่วนเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ได้รับรางวัลอะไรเล่าให้ฟังหน่อยวันนี้ได้รางวัล Best Music of the Year สาขารุกกี้นะคะอุ่นเป็นศิลปินหน้าใหม่นะคะก็ขอบคุณทางทีป๊อปมากๆเลยนะคะเพลงเธอไปร้องค่ะไม่ได้แล้วล่ะค่ะเพลงนี้พอจะจำกันได้ใช่ไหมคะคือจริงๆเราก็ไม่คิดเนาะเพราะว่าจริงๆทำไมร้องอ่ะเป็นเพลงที่เริ่มต้นมาจากความชอบของเราเองเลยค่ะแล้วพอเราโตไปเรื่อยแล้วเรารู้สึกว่าแบบคนก็เอนจอยกับมันด้วยเราเห็นเด็กๆเต้นกันเราก็ดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณทางทีป๊อปแล้วก็ทุกคนมากๆที่ช่วยกันโหวตนะคะขอบคุณนะคะเรียกว่าทุกวัยทุกรุ่นเลยจะต้องร้องเพลงนี้ได้ปื้มแค่ไหนจริงๆอุ่นดีใจที่สุดคืออุ่นเคยเห็นมีครั้งนึงแบบเดินไปในซุปเปอร์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเด็กๆ เดินผ่านแล้วเหมือนเขาร้องไห้อยู่งงแงอยู่ใช่ไหมแล้วทีนี้เหมือนคุณแม่เขาก็เห็นเราแล้วเขาก็ชี้ว่าพี่คนนี้ไงที่ร้องเพลงแม่น้องแล้วเขาก็ทำท่าแบบที่เขาร้องอย่างเงี้ยอย่าเป็นแม่ only จะเซแล้วน้องหลุดร้องเลยร้องเต้นเลยอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าบางทีเพลงมันมีฟังก์ชันของมันที่จะทำให้คนรู้สึกสดใสขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าเพลงนี้ทำหน้าที่นั้นได้ดีก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆค่ะดีใจมากเลยค่ะพูดถึงงานวันนี้หน่อยสิคะคือป๊อปที่แบบว่ามีศิลปินมามากมายเลยค่ะเรารู้สึกดีใจอย่างหนึ่งก็คือเราว่าวงการทีป๊อปมันเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วปีนี้เป็นปีที่นอกจากที่จะมีผู้ใหญ่สนับสนุนอยู่ข้างหลังเยอะมากๆแล้วก็ยังมีแฟนคลับต่างๆเนี่ยเข้ามาแบบเชียร์ศิลปินที่ตัวเองชอบเนาะคือจริงๆศิลปินก็อยู่ได้เพราะว่ามีแฟนคลับแล้วก็มีผู้ฟังนะคะก็ดีใจที่เพลงทีป๊อปมันแบบเติบโตขึ้นมากๆไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นวิชวลทุกอย่างคือมันดีขึ้นทุกอย่างเลยแล้วก็คิดว่าประเทศไทยน่าจะเปลี่ยนศิลปินที่แบบมีคุณภาพแบบนี้ออกมาเรื่อยๆรอฟังเพลงจากศิลปินเก่าๆด้วยนะคะแบบวันนี้มาเจอหลายๆคนน้องๆในงานก็น่ารักมากๆแล้วทุกคนเก่งมากเลยค่ะนอกจากวันนี้มารับรางวัลแล้วอะค่ะต้องถามเลยว่ามีมาเชียร์ใครยังไงหรือเปล่าโอ้โหอีฟคุณพูดรักลงนะแต่ว่าก็คือตะกี้น้องเต้นเก่งสาวๆน่ารักมากเลยแต่ว่าน่ารักมากเลยค่ะเมื่อเชียร์ค่ะฉันนั่งอยู่ถึงบ่อยอย่างนี้แต่ว่าโฟอีฟน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็โฟอีฟก็เป็นอีกหนึ่งวงที่วันเชื่อว่าทำให้วงการทีป๊อปประเทศไทยเนาะแล้วก็เกิร์ลกรุ๊ปไทยเนี่ยแบบมันมีคุณภาพบอกว่าสุดๆไปเลยก็มาเชียร์ค่ะได้รางวัลลุคกี้แล้วสเต็ปต่อไปเดี๋ยวมีปล่อยเพลงอะไรอีกไหมคะก็อันนี้จริงๆด้วยความที่เราก็ไม่ได้มีแกนหลักเป็นสิ่งนี้นะแต่ว่าอยากจะทำให้ดีที่สุดค่ะก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวเรารอสักพักนึงถ้าเกิดว่าแบบพี่แอมเริ่มตอบไลน์เมื่อไหร่แล้วบอกว่าเราเริ่มคุยกันรู้เรื่องเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวอาจจะมีเพลงต่อไปมานะคะแต่ว่าไม่รีบไม่เร่งเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเพลงตามมาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะทำด้วยความสุขเหมือนเดิมแล้วก็ทำด้วยความชอบของตัวเองจริงๆเหมือนเดิมค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณด้วยนะคะได้ค่ะ